สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้กับช่องหนิงตั้มซุปตาร์ชาแนลพี่ตั้มครับอ่ะฮะจาก EP ก่อนๆนะครับที่พี่ตั้มได้เล่าประสบการณ์ขนหัวลุกกับรายการซุปตาร์พาขนลุกแล้วทำไมฮะมีน้องๆถามเข้ามาเยอะมากเลยนะถามว่าอะไรว่าพี่ตั้มเนี่ยเคยเจอผีกระสือไหมผีกระสือเหรออืมเอาจริงเนี่ยผีกระสือเนี่ยก็เคยเจอนะแต่ทำยังไงอ่ะแต่ก็ผีกระสือเนาะในตำนานที่เขาบอกก็คือแบบเขาจะเป็นคนนี่แหละเป็นคนนี่แหละที่เขากลางคืนตอนดึกเนี่ยเขาจะมีร่างกระสือในสิงอยู่และสามารถถอนหัวออกไปหาแบบว่าตับไตไส้พุงของสัตว์แต่ก่อนที่พี่ตั้มจะเล่าเนี่ยฝากน้องๆนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของหนิงตั้มซุปตาร์ชาแนลด้วยนะครับตอนนี้ 700,000 ซับบวกๆแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนจะไปเล่าเนี่ยไปฟังคำเตือนก่อนแล้วกันนะครับวิดีโอนี้อาจมีคำพูดที่ไม่สุภาพเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรแนะนำผู้ใหญ่เฮ้ผู้ใหญ่ต้องแนะนำเด็กสิอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งกันด้วยนะจากเรื่องเล่าในตำนานที่ผ่านมานะครับจากคนรุ่นก่อนๆของเรานะหรือว่าในโบราณนั่นเองเขาก็จะบอกว่ากระสือเนี่ยมันก็คือคนที่แบบว่าเหมือนคนอย่างเรากลางวันจะเป็นคนอย่างเราและกลางคืนอ่ะก็คือเขาจะเป็นแบบถอดหัวออกไปกินไส้ตับไตไส้พุงเดี๋ยวทำไมเล็บเราเป็นอย่างนี้นะครับก็จะประมาณนี้ทีนี้นะครับเรื่องที่พี่ตั้มเคยเจอเนี่ยย้อนไปตอนนั้นประมาณอายุประมาณ15อายุประมาณ15นะครับก็เคยมีโอกาสนะครับได้ขับรถไปนั่งรถมอเตอร์ไซค์พ่อเนาะไปแถวประชาอุทิศทุ่งครุนะครับก็อยู่แถวพระประแดงอะไรแบบนี้เนาะไม่แน่ใจว่ามันอยู่แถวๆนั้นอะเรียกว่าอะไรประชาอุทิศทุ่งครุแล้วกันอะทีนี้ตอนนั้นก็ประมาณตีหนึ่งตีสองแล้วขับรถอยู่หลังรถมอเตอร์ไซค์ก็จะสอบรถมอเตอร์ไซค์พ่อไปนะครับตอนนั้นช่วงนั้นเป็นแบบไปประกวดร้องเพลงทีเนี้ยก็เห็นแสงอะแสงแบบลอยอยู่ลอยอยู่ตามมอเตอร์ไซค์ข้างๆเราเนี้ยข้างๆห่างตาเนี่ยเราเห็นเป็นแสงไฟแบบเหมือนลูกมะพร้าวอ่ะแล้วก็มีแสงไฟแวบแวบจริงเหรอใช่และทีเนี้ยเราก็รู้สึกแล้วว่าเฮ้ยอันเนี้ยคือแบบในความรู้สึกเราอ่ะคือกระสือทีนี้เราก็เลยแบบว่าสะกิดพ่อแล้วบอกว่าพ่อเราเห็นแสงไฟเหมือนกระสือเลยพ่อก็เลยจอดมอเตอร์ไซค์เลยจอดมอเตอร์ไซค์ปุ๊บก็เดินไปดูอ่ะมันเป็นแสงไฟอ่ะเป็นหัวเหมือนลูกมะพร้าวที่บอกเรามีไฟกระพริบอ่ะนะแวบหายลงไปในทุ่งอ่ะในทุ่งหญ้าอุ้ยมันหายไปกินอะไรหรือเปล่าอ่ะก็ไม่รู้ว่าแบบเป็นผีกระสือหรือเปล่าตอนนั้นคือแบบเราไม่มั่นใจเนาะแต่ว่าคือแบบเนี้ยประสบการณ์ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยใช่กระสือนะเนี่ยคือกระสือที่เราเห็นก็คือแบบเป็นแสงแวบๆไปอ่ะอันนี้คือกระสือเรื่องที่1อ่ะต่อไปกระสือเรื่องที่2นะครับก็คือ มีพี่สาวเนี่ยอันนี้คือเรื่องที่พี่สาวเล่าให้ฟังเขาบอกว่ามียายแก่คนนึงอันนี้คือไม่บอกว่าอยู่แถวไหนนะมียายแก่คนนึงเนี่ยเขาแบบกลางวันเนี่ยเขาก็จะเป็นคนแก่ที่แบบไม่คุยกับใครเลยไม่คุยกับใครเลยก็คือเดินกันเห็นแบบข้ามกำแพงบ้านก็คือจะเห็นหน้ากันใช่ไหมครับแต่ว่ากลางคืนเนี่ยเขาจะแบบฝั่งตรงข้ามจะเป็นคลองอ่ะจะเห็นเนี่ยยายแก่คนนี้นอนแต่ว่านอนแบบไม่เห็นแต่ขาเขาอ่ะแล้วก็รู้สึกว่ายายแก่คนนี้เป็นกระสือเหมือนคนเห็นแบบลอยออกไปจากบ้านหลังนั้นนะแล้วไปหาอะไรกินฝั่งตรงข้ามเพราะฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาเลี้ยงพวกเป็ดกับไก่ไว้เยอะอันนี้คืออันนี้คือไม่ใช่อดีตนะไม่ใช่เรื่องที่แบบผ่านมานานนะคือเรื่องปัจจุบันนี้เลยก็คือเป็นเรื่องที่แบบเร็วๆปี2ปีนี้เลยก็แสดงว่าทุกวันนี้ยังมีกระสืออยู่จริงๆเราก็คิดว่ากระสือเนี่ยมันมีอยู่จริงๆนะอาจจะเป็นสิ่งที่แบบมันยังมีอยู่อ่ะมันไม่ได้แบบหายไปจากแบบคนไทยอ่ะแต่คือนี่คือความเชื่อนะครับว่าแบบเอ้ยมีหรือไม่มีนะครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่าแถวๆบ้านใครหรือใครที่อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยใครเคยแบบมีความรู้สึกกลางคืนอ่ะเห็นแสงแวบๆอะไรเงี้ยที่ไม่ใช่แบบหิ่งห้อยนะไม่ใช่แสงไฟนะแต่เป็นแสงแบบที่มันแบบปริศนาอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือจบเรื่องที่2ที่พี่สาวเล่าให้ฟังอุ้ย2เรื่องเลยเหรอ2เรื่องแล้วประสบการณ์กระสือเรื่องที่3ที่เจอกับตัวเองนะครับเรื่องนี้ใครเคย จำเรื่องกระสือวาเลนไทน์ได้ไหมกระสือวาเลนไทน์เนี่ยคือภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่ดังมากๆดังมากๆเลยนะครับในสมัยแบบประมาณไม่แน่ใจว่าเรียนอยู่ประมาณมัธยมหรืออะไรสักอย่างเนาะตอนนั้นอ่ะก็คือเรื่องนี้ก็คือเป็นเรื่องที่เราดูมันก็จะมาพร้อมๆกับเรื่องแม่นุ่งแม่นาคนะใช่ไหมก็คือดูเสร็จแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็จะได้รู้ในหนังกันนะว่าแบบกระสือเนี่ยเป็นยังไงแบบใช้ชีวิตยังไงอยู่ยังไงก็คือกระสือส่วนมากก็จะมากลางคืนเพราะกลางวันเนี่ย
ขาจะแบบไม่สามารถออกมากลางวันได้อะเพราะถ้าคนเห็นก็คือจะรู้เลยว่าเป็นกระสือไงกระสือคือผู้หญิงคือผู้หญิงแต่ถ้าผู้ชายนี่เขาเรียกกระหังกระหังกระหังก็คือจะมีกระด้งมีใครรู้จักไหมก็คือเขาจะบอกว่ามีสากอะมัดอยู่ที่เอวแล้วก็มีกระด้งสองข้างอันนี้คือเรียกกระหังแต่กระสือเนี่ยคือมีตัวหัวแล้วก็มีกระไส้ใครเคยที่แบบ ย้อนไปก่อนทีนี้เราดูหนังเสร็จวันนั้นใช่ไหมเราดูหนังเสร็จเราบังเอิญแถวบ้านเรามีงานวัดปุ๊บเราก็เลยนะครับถือโอกาสไปเที่ยวงานวัดปุ๊บเราก็ได้ไปเจอกับบ้านที่เขาเป็นบ้านผีสิงอะที่เขาแบบเสียเงินเข้าไปในบ้านผีสิงอะเขาก็จะมีแบบกระสือมีแบบเด็กดองมีแบบว่าปอบมีแบบนางดอกบัวนางดอกบัวที่แบบหัวอยู่บนดอกบัวอยู่อะไรเงี้ยแต่คืนนั้นก็คือของปลอมนะคือของปลอมแต่ใจอะคือเรารู้แล้วว่าของปลอมแต่เราอะอยากอาจจะอนุรักษ์สิ่งเหล่านี้ไว้เพราะมันคืองานวัดอะทีนี้เราก็เริ่มแบบเข้าเส้นกับเรื่องแบบกระสือแล้วเพราะว่าเฮ้ยอยากรู้แล้วกระสือเป็นยังไงอะไรแบบนี้ก็คือแบบรู้ว่าเออมีหัวก็มีไส้นะที่เราเห็นในหนังแล้วก็เห็นในงานวัดวันนั้นนะหลังจากนะฮะที่เรานะครับไปเดินงานวัดแล้วก็ไปศึกษากระสือเนี่ยว่าลักษณะเป็นยังไงแล้วก็หลังจากที่ดูหนังกระสือวาเลนไทน์เนี่ยซ้ำๆเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าทำให้เราเนี่ยเกิดแบบว่าเฮ้ยและในปัจจุบันในตอนนั้นนะในสมัยแบบมัธยมเนาะยังเรียนมัธยมกระสือเนี่ยมันมีอยู่จริงไหมอ่ะวันนั้นก็คือจำได้เลยหลังจากที่กลับมาจากงานวัดแล้วก็กลับจากหลังจากที่แบบดูหนังเสร็จแล้วใช่ไหมพี่ตั้มก็กำลังจะนอนบ้านเก่าเนี่ยก็คือบ้านอยู่ที่บางแคนะครับบางแคก็อยู่เพชรเกษมเนาะแถวบางแคเนาะหลังบ้านก็จะเป็นคลองนะครับหลังบ้านก็จะเป็นคลองแล้วก็ข้ามคลองไปก็จะเป็นวัดก็คือแบบบรรยากาศได้มากบ้านพี่ตั้มเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวบ้านไม้ชั้นเดียวหลังบ้านเปิดประตูไปก็เป็นป่าก็คือเป็นต้นมะม่วงต้นมะยมที่แบบบ้านเราปลูกขึ้น อย่างนี้น่ากลัวมากบอกเลยว่าบ้านเก่าคือน่ากลัวมากนะครับบ้านนี้ก็คือไม่ได้อยู่แล้วแต่คือตอนนั้นคือน่ากลัวมากเวลาเดินที่พื้นกลางคืนอดแอดอดแอดเลยเพราะว่าปวกกินแล้วปวกกินอดแอดอดแอดอดแอดคือเดินกลางคืนคือน่ากลัวมากปวดฉี่คือไม่กล้าเดินออกมาฉี่อ่ะบอกเลยทีนี้วันนั้นหลังจากที่ความรู้สึกเราลึกๆเนี่ยเราได้แบบในหัวเนี่ยมีแต่กระสือแล้วเคยมีผู้ใหญ่อ่ะหลอกเราว่าถ้าเราออกไปเล่นนอกบ้านเนี่ยเราไม่รีบเข้าบ้านก่อนที่ฟ้าจะมืดเนี่ยจะโดนกระสือมาหลอกเออใช่เคยได้ยินพอตอนเด็กเนี่ยเขาจะแบบหลอกให้เราเข้าบ้านเร็วๆทีนี้ปุ๊บคืนนั้นนอนไปแล้วแล้วคือแบบปวดฉี่มากปวดฉี่ที่สุดในโลกเลยอ่ะด้วยความแบบ ต้องออกมาฉี่เพราะบ้านพี่ตั้มเนี่ยต้องเดินออกมาแล้วก็จะเป็นส้วมต้องผ่านหน้าต่างผ่านครัวผ่านอะไรถึงจะมาเจอห้องน้ำซึ่งไม่สามารถเรียกใครได้วันนั้นอยากจะเรียกพ่ออยากจะเรียกแม่ขึ้นมาแบบมาเป็นเพื่อนห้องน้ำแต่ก็เรียกไม่ได้เพราะว่าแบบเฮ้ยมันดึกแล้วประมาณแบบตีอะไรไม่แน่ใจระหว่างป่านเดี๋ยวเขาก็หลับกันสบายใช่ระหว่างที่เราย่องตื่นขึ้นมาไฟก็เปิดไม่ได้มันมืดมากมืดสุดๆเปิดประตูลูกบิดแก๊กเดินออกมาผ่านตู้เย็นผ่านของผ่านชั้นวางของคือในใจอ่ะกูอยากเจอกระสือนะกูอยากเจอกระสือนะผ่านของอุ้ยขนลุกผ่านห้องเก็บของผ่านแบบบ้านมันก็จะเป็นยาวๆเข้าไปเนาะแล้วข้างๆคือแม่ไม่ปิดหน้าต่างเป็นแบบสวนมะพร้าวเสียงแบบแมงวีแวบแรกเห็นไฟแวบๆก่อนไฟแวบไม่ได้อ่ะไฟแวบหิ่งห้อยอันนี้คือหิ่งห้อยยังไม่ใช่กระสือใจขนลุกก็แต่คือไฟมันเขียวไงไฟมันเขียวแล้วก็รู้สึกเฮ้ยไฟเขียวกระสือหรือเปล่าหิ่งห้อยปุ๊บเดินผ่านตู้ปลาทองผ่านตู้ปลาทองเสร็จมีเสียงอย่าบอกนะมาแล้วออกซิเจนปลาทองออกซิเจนปลาทองคือแบบมันกระทบดังกันเหล็กคือดังออกซิเจนปลาทองเดินผ่านตู้ปลาทองก็ต้องผ่านหน้าต่างก่อนผ่านอีกหน้าต่างหนึ่งที่จะไปห้องน้ำอย่าบอกนะหลับตาปีวิ่งเข้าห้องน้ำปุ๊บไปเยี่ยวเลยเยี่ยวเสร็จคือระหว่างเยี่ยวเนี่ยเราแหวงหลังมากเลยนะว่ากระสือจะลอยมาเมื่อไหร่เพราะว่าเราใจเราอยู่ที่กระสือแหละกระสือจะลอยมาไหมกูเยี่ยวอยู่กระสือจะมาไหมเยี่ยวเสร็จราดน้ำตูมขากลับต้องเดินผ่านหน้าต่างมุมนั้นขาไปคือไม่ต้องมองก็ได้แต่ขากลับมันแบบเป็นทางที่บังคับต้องมองไป
เห็นละเห็นให้ห้อยลอยๆมาละเห็นให้ห้อยลอยๆมาละคือต้องมองใจมันต้องมองปุ๊บปุ๊บเจอกระสือเจอเลยอ่ะกระสือพวงเสนไหนแม่เป็นพวงเสนไหนกางเกงในแล้วคือแบบเฮ้ยไม่ใช่กระสือหรอไม่ใช่เป็นพวงมีกางเกงในสีแดงสีเขียวเสนไหนมีจีติงไหมไม่มีแบบพุ่งสักแม่พุ่งสักผ้าคือแบบห้อยก็คืออ่ะดูนะเคยเจอไหมเนี่ยกระสืออ่ะเคยเจออีตอนที่บอกลงไปตะกังทุ่งแต่ไม่รู้กระสือเปล่าแต่วันนั้นน่ะอีอันหลังเนี่ยพวงเสนไหนแม่นะครับวันนี้นะครับก็มาเล่าประสบการณ์ที่น้องอยากฟังนะครับเกี่ยวกับกระสือนะครับในรายการซุปตาพาคนลุกอันนี้เขาเรียกว่าพีคตอนจบเลยนะพีคตอนจบสุดๆนะครับผมโอเคนะเจอกันอีพีต่อไปนะครับวันนี้ไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะบ๊ายบาย